าต้มสุกปรุงรส Voice คัดสรรปลาน้ำจืดคุณภาพสูงผลิตด้วยกรรมวิธีที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานสากลมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมน้ำปลาต้มสุกปรุงรส Voice ขวดละ49บาทพิเศษ3ขวด120บาทเก็บได้ 1-2 ปีไม่ต้องแช่เย็นผสมรสชาติแห่งประชาธิปไตยกลมกล่อมแซ่บนัวในทุกๆเมนูของคุณสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th ครับนะกลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายนะครับกับ Talking Thailand นะฮะประเด็นที่ผมได้เกริ่นไปเมื่อช่วงเบรกที่แล้วนี่นะครับFacebook ของทางนายกรัฐมนตรีนะฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยได้มีการโพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับการพบปะหารือนะฮะร่วมกันกับนายคิชิดะฟูมิโอะนะฮะซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่นนะฮะเมื่อวานที่ผ่านมานะครับก็โดยบอกว่าตนเนี่ยหมายถึงว่าทางนายกเนี่ยมีความยินดีครับที่จะเรียนให้ทราบถึงความสำเร็จนะฮะร่วมกันจากการหารือเพื่อเพิ่มพูนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะฮะระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นนะครับให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะฮะอย่างน้อย8ด้านก็เดี๋ยวจะไปเร็วๆด้วยกันนะครับด้านที่ว่านี้คุณจะบอกว่าแข็งแกร่งยิ่งขึ้นคุณก็ต้องอธิบายว่าที่ผ่านมามันแข็งแกร่งอยู่ไงแต่ประเด็นคือ8ปีที่ผ่านมา9ปีที่ผ่านมาไม่มีนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเยือนคุณเลยเนี่ยครับแปลว่ามันทรุดลงนะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้หมายความว่าแข็งแกร่งยิ่งขึ้นน่ะแต่มันอาจจะหมายถึงว่ามันมีความพยายามที่จะประสานผลประโยชน์อะไรบางอย่างให้มันนอร์มาไลซ์ใส่ความสัมพันธ์มากขึ้นหรือเปล่าแต่อยากให้ดูอันนี้นิดนึงชื่อกระทรวงของญี่ปุ่นน่าสนใจนะครับเขาเจอกับกระทรวงอะไรบ้างกระทรวงการต่างประเทศอันเนี้ยเราแน่นอนไม่มีอะไรดูกระทรวงญี่ปุ่นว่าวิธีที่เขาแมทช์ประเด็นเข้ามาไว้ในหนึ่งกระทรวงนะกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงนึกออกปะเขาไม่ได้พูดว่ากระทรวงเกษตรอย่างเดียวอะญี่ปุ่นอะเขาเรียกกระทรวงนี้ว่าเกษตรป่าไม้และประมงส่วนกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมน่าสนใจนะเขาไม่ได้แยกคลังเอ้ยเขาไม่ได้แยกแบบการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมกับกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้แยกกันอันนี้เศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมแล้วเขามีกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวด้วยแปลกไหมรวมทั้งกลาโหมอันนี้นี่กระทรวงเดียวกันเลยเนี่ยใช่ฮะใช่ครับญี่ปุ่นเป็นอย่างนี้แล้วพี่วิธีแมทชิ่งวิธีการจับกับประเด็นของเขาเนี่ยมันน่าสนใจชอบและรวมไปถึงชอบความเอาปากไม้และประมงใช่ไหมใช่ไหมนะแต่ที่เขามาพูดคุยกับเราคือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเสริมสร้างศักยภาพสตาร์ทอัพและ SME สองการส่งเสริมการลงทุนจากญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมเป้าหมายสำคัญของไทย3การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายและพื้นที่ EC การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์4การเสริมสร้างความร่วมมือด้านพลังงาน5การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ6การส่งเสริมการค้าระหว่างกันนะฮะแล้วก็7การเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูประเทศจากสถานการณ์โควิดและ8ความร่วมมือด้านความมั่นคงร่วมกันนะฮะทางพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมได้บอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีการลงทุนในไทยมากที่สุดนะครับอ๋อนี่แกทราบแล้วเหรอฮะทราบแล้วใช่ไหมฮะว่าเขาเนี่ยครับพี่แขกรายได้จากการส่งออกของเราทั้งหมดเนี่ยพี่แขกประมาณ 80% มาจาก5บริษัทท็อปซึ่งเป็นบริษัทญี่ปุ่นทั้งหมดนะฮะในที่สุดก็ทราบแล้วนะฮะเอาอย่างยกตัวอย่างเนี่ยความเปราะบางของมันก็คือว่าถ้า5บริษัทญี่ปุ่นนี้ออกจากประเทศไทยอ่ะการส่งออกของเราจะไม่เหลืออะไรเลยนะคุณก็ดูอ่ะ Panasonic อะไรต่อไม่อะไรต่างๆคือนี่คือสิ่งที่ผมตั้งคำถามพลเอกประยุทธ์ตลอดว่าตลอดมาแล้วเวลา8ปี6ที่แกอยู่หรือ5ปีที่แกอยู่ในคสช.เนี่ยครับแกเคยให้ความสำคัญอะไรกับพวกนี้มั้ยเพราะเท่าที่ผมเห็นเนี่ยให้ความสำคัญกับบรรดาเจ้าสัวประชารัฐมากกว่าซึ่งคนเหล่านี้จริงๆแล้วเป็นคนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของคุณจริงๆครับนะมาวันนี้คงเก็ตแล้วมั้งฮะพี่แขกแต่อย่าลืมนะครับตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาเราอยู่ในสภาวะที่นักลงทุนต่างชาติถอยออก FDI เข้ามาน้อยลงกว่าเงินของคนไทยที่หนีออกไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นครับความหมายก็คือเรากลัวจากข้างในวิธีที่เขาอธิบายก็คือถ้าเนี่ยนักลงทุนน่ะย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทยแล้วยังจะมีหน้ามาเรียกร้องค่าแรงขั้นต่ำเพิ่ มนี่ถ้าเราไปเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำนักลงทุนก็จะยิ่งหนีออกไปยังประเทศที่ค่าแรงต่ำกว่าเราเสร็จแล้วเขาก็จะเอาตารางค่าแรงขั้นต่ำของทุกประเทศในอาเซียนแล้วก็ดูสิอินโดนีเซียก็ค่าแรงต่ำกว่าเราเวียดนามก็ค่าแรงต่ำกว่าเรามาเลเซียก็ค่าแรงต่ำกว่าเราที่สูงกว่าเราเนี่ยมีแค่สิงคโปร์เท่านั้นเองแล้ว
ทำไมยังจะมาเรียกร้องให้รัฐบาลขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอยู่ได้ใช่ไหมพวกนี้เขาไม่ได้จ้างคนในค่าแรงขั้นต่ำเลยนะครับคนที่จ้างค่าแรงขั้นต่ำเป็นหลักเนี่ยคือคนที่อยู่ในธุรกิจค่าภาคบริการหรือถ้าเป็นภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะเป็นอุตสาหกรรมการก่อสร้างซึ่งก็จะเป็นบริษัทของคนในประเทศนี่แหละเป็นหลักที่รับส่วนใหญ่เท่าที่ผมสอบถามบรรดาบุคคลเนี่ยพวกนักลงทุนพวกนี้เขาจะบอกว่าปัญหาของเราก็คือว่าแรงงานที่มีความสามารถซึ่งเขาต้องการมันมีไม่พอและณสมัยนี้เนี่ยเนื่องจากเทคโนโลยีและการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4เนี่ยพี่แขกสังเกตดูนี่นะฮะเวลาตอนนี้ญี่ปุ่นถอนการลงทุนส่วนหนึ่งเนี่ยเอากลับบ้านเพราะว่าไม่มีความจำเป็นต้องใช้แรงงานราคาถูกที่อื่นอีกต่อไปเพราะสามารถที่จะใช้หุ่นยนต์สามารถที่จะใช้ AI สามารถที่จะใช้อย่างอื่นในการทดแทนได้ใช่ไหมฮะส่วนที่เหลือเนี่ยเขาก็ใช้ระบบซัพพลายเชนของซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเก่ามากเรื่องพวกนี้นะฮะก็ต้องไปอยู่ในกลุ่มของตลาดที่มีศักยภาพสูงที่สุดใช่ไหมเท่าที่จะทำได้และเราจะยอมรับหรือไม่ก็ตามนี่คือสภาวะความเป็นจริงที่นักลงทุนเหล่านี้เนี่ยเริ่มที่จะถอนออกจากบ้านเราไปเรื่อยๆแล้วเราก็อ่านข่าวอยู่เรื่อยๆนะฮะพานาโซนิกปิด JVC ปิดนู่นปิดนี่ปิดมีการย้ายฐานการผลิตตลอดเดือนมีนาคมนี้นะเฉพาะเดือนมีนาเดือนเดียวนะมีนักลงทุนญี่ปุ่นมาลงทุนใน EC ตั้ง630ล้านบาทนะ ต้องสำลักทำไมตั้ง630ล้านเลยเหรอฮะสำลักทำไมแล้วเรายังจะได้กู้เงินจากญี่ปุ่นด้วย 50,000 ล้านเยนเลยนะครับแม่นี่นอกจากนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์นะฮะมีการกล่าวเพิ่มเติมใน Facebook เนี่ยนะฮะประเด็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจคือเรื่องของการเป็นฐานการผลิตยานยนต์นะฮะโดยบอกว่าในฐานะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศผู้ผลิตรถยนต์รายสำคัญของโลกนะฮะก็เลยมีการมอบหมายให้ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยครับไปหารือกับเอกชนญี่ปุ่นนะฮะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าจำนวน5บริษัทด้วยกันนะฮะเพื่อเน้นย้ำนโยบายของรัฐบาลและความพร้อมของประเทศไทยนะฮะที่บอกว่าจะเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่เข้มแข็งแล้วก็ตั้งแต่น้องก่อนน้องกายไปเนี่ยน้องกายก็คงได้ยินเรื่อง S-curve เรื่อง EEC เรื่องสารพัดการขอลงทุนจาก BOI เนี่ยเขาก็พูดอย่างเงี้ยครับครับมันมีความสำเร็จเราก็ได้ขอแต่ที่ผ่านมามันมีแต่คำขอ investment จริงๆมันมีน้อยมากครับถูกไหมฮะอันนี้ก็ว่ากันไปฮะคุณก็ไปบอกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนายกญี่ปุ่นว่าอยากให้มาลงทุนเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ต้องดูฮะว่ามันจะ materialize ได้มากน้อยแค่ไหนครับนะฮะแต่น่าสนใจทีเดียวพี่แขกเพราะว่าผมไปนั่งดูในข่าวใน NHK กลับกลายเป็นว่า NHK เนี่ยกลับให้ความสำคัญกับการมาพูดคุยกันถึงเรื่องของความมั่นคงในภูมิภาคมากกว่าNHK จะเน้นบ้าเขาจะมาถามกรณีเรื่องของพม่าก็จะมาสอบถามกรณีรัสเซียยูเครนแล้วเขาจะมาพูดถึงประเด็นเรื่องความร่วมมือกระชับมิตรความร่วมมือที่มันใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกและที่เหลือเนี่ยไอ้ที่เราหยิบมาเป็นประเด็นหลักว่าเราได้คุยกับเขาเป็นเรื่องความร่วมมือเรื่องนู้นเรื่องนี้เขาเนี่ยกลับให้ความสำคัญเรื่องนั้นน้อยที่สุดและให้ความสำคัญเรื่องของความมั่นคงมากที่สุดในขณะที่เราเนี่ยติ่งเรื่องความมั่นคงไว้นิดนึงอาจจะไม่พูดถึงซะด้วยซ้ำไม่น่าสนใจเรื่องอื่นยาวไปหมดใช่ไหมนะครับแล้วก็มาถึงเรื่องเงินกู้นี่แหละฮะที่พูดมาสักครู่นี้ 50,000 ล้านเยนใช่ไหมฮะคือคิดเป็นเงินไทยเนี่ยคุณผู้ชมประมาณ 13,000 ล้านบาทนี่นะฮะซึ่งก็ทำให้สังคมเนี่ยมีการจับจ้องกันนะฮะว่าเอ๊ะพลเอกประยุทธ์เนี่ยกำลังจะกู้เงินเพิ่มหรือเปล่ากู้อีกแล้วนะสื่อก็บอกว่าครับก็กู้ฮะพลเอกประยุทธ์ก็ต้องยอมรับว่ากู้เราอ่ะกู้เงินคือรัฐบาลญี่ปุ่นน่ะเหมือนมีโควต้าเงินกู้เพื่อเป็น CSR ประเทศอ่ะใช่ๆแล้ววันนี้มันเป็นเงินกู้ทำนองนั้นมันไม่เยอะไม่ได้เยอะหมื่นมันแค่ 1.3 ล้านบาทเองแล้วก็คือเหมือนกับประเทศโลกที่3ที่เป็นฐานการลงทุนของญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเขาเหมือนเอาเงินมาช่วยเสริมมีให้ ODA ให้อะไรนิยาซาวะโปรเจกต์อะไรต่างๆและพี่แขกสิ่งที่สะเทือนใจและสิ่งที่สะเทือนใจผมนะพี่รู้สึกจากครั้งล่าสุดที่เราเคยได้ก่อนหน้านี้ก็คือมิยาซาวะแพลนนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราไม่ได้กู้แต่มันเป็นลักษณะของการทำข้อตกลงกันในเรื่องของการค้าขายเป็นหลักมากกว่าใช่ไหมฮะแต่รอบนี้มากู้ตรงนี้สำหรับผมนะมันดูไม่ค่อยดีคือสำหรับพี่แขกมองว่าให้กู้เป็นมารยาทเพื่อที่จะเอาไว้รักษาความสัมพันธ์และเดี๋ยวเขาอาจจะสนใจเรื่องนี้แหละเรื่องความมั่นคงเรื่องเซอร์วิสของนักลงทุนญี่ปุ่นในประเทศไทยว่าเราจะอำนวยความสะดวกอะไรให้นักลงทุนเขาบ้างนะและอย่างคือตัวนี้มันมีข้อแม้พี่แขกข้อแม้ของตัวเงินตรงนี้เนี่ยนะครับคือญี่ปุ่นเนี่ยจะให้เงินกู้เขาบอกว่าในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำแต่มีข้อแม้ว่าต้องดูแลเรื่องโควิดและการพัฒนาการตรวจคัดกรองโควิด
บริเวณด่านชายแดนทำไมญี่ปุ่นสนใจเรื่องนี้เงินนี้ให้เพื่อการนี้โดยเฉพาะเพื่อที่จะให้กระบวนการกลไกของการกลับเข้ามาของแรงงานดีขึ้นหรือจริงๆแล้วเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้ใช้เราเป็นฐานอะไรมากอย่างที่เราเข้าใจแล้วล่ะแต่เขาใช้ระบบซัพพลายเชนเครือข่ายคือมันมี investment ในพม่าในไทยในกัมพูชาในเวียดนาม CMB เนี่ยแล้วคุณจะเชื่อมมันยังไงให้เขาเรียกว่าลักษณะของการ movement ของสินค้าการเพิ่ม value อะไรต่างๆของเขาเนี่ยมันไม่หยุดชะงักเพราะนโยบายเรื่องโควิดหรืออย่างไรไม่หรอกพี่แขกคิดว่าอันนี้มันเป็นเหมือนแบบของขวัญน่ะมาเยือนแล้วก็มีของขวัญติดไม้ติดมือนิดนึงตามมารยาทที่ญี่ปุ่นแล้วก็กำกับไว้ซะหน่อยว่าอย่าเอาไปทำอะไรที่มันเกี่ยวกับรัฐบาลนะให้เอาไปใช้ประโยชน์ที่มันอินเตอร์ประโยชน์ที่คนหลายๆชาติได้ร่วมกันใช่ไหมพี่ใช่ใช่เอาไปทำอะไรก็ได้อะไรเอาไปทำอะไรที่ประเทศเพื่อนบ้านก็ได้ประโยชน์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลงสู่แบบสาธารณสุขซึ่งมันเซฟที่สุดเวลาเราจะให้เหตุผลว่าทำไมเราต้องให้เงินกู้กับรัฐบาลที่ถูกตั้งคำถามเรื่องความชอบธรรมทางการเมืองนะมันก็จะเป็นเงินกู้เพื่อหนึ่งมนุษยธรรมสาธารณสุขแล้วก็เพื่อประโยชน์ของหลายๆชาติการศึกษาอย่างมาว่าในบอร์เดอร์ในชายแดนผมพี่แขกเข้าใจญี่ปุ่นเลยเนี่ยใช่ใช่ผมคิดว่าเป็นแบบนี้เป็นเงินกู้ตามมารยาทแล้ว13,000 ล้านนะแล้วพลเอกประยุทธ์ก็รู้ทันทีเลยนะออกมาให้สัมภาษณ์ก็รู้เลยว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องถูกด่าแน่ว่านายกกู้อีกแล้วอะไรประมาณนี้นะฮะแต่เขาบอกเนี่ยเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำโดยยอดเงินกู้จำนวนนี้อยู่ในยอดพรกเงินกู้500,000 ล้านบาทที่อนุมัติไปแล้วครับและการกู้ก็จะค่อยๆทยอยกู้ตามความจำเป็นและแหล่งกู้ในประเทศเป็นหลักแต่เผอิญญี่ปุ่นก็ให้ดอกเบี้ยถูกมาก็รวมเพราะฉะนั้นแปลว่าแผนจะกู้มีอยู่แล้วแต่สุดท้ายคุณก็กู้อยู่ดีใช่ไหมถูกไหมนั่นคือประเด็นของเราอะนะฮะใช่ป่ะแต่สำหรับผมนะพี่แขกในฐานะแบบเราเป็นประเทศหนึ่งอะซึ่งถ้าเราคิดว่าเรามีความสำคัญในภูมิภาคเนี่ยผมคิดว่ามันควรจะบาร์เทอร์สิ่งนี้ในความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากกว่าเงิน 13,000 ล้านคุณใช้ก็หมดไปแต่ถามว่าคุณสามารถที่จะเชื่อมความสัมพันธ์โดยเฉพาะสิ่งที่เราต้องการมากตอนนี้ก็คือข้อตกลงทางการค้าเพื่อเปิดตลาดใหม่ๆใช้ตรงนั้นนะเป็นเงื่อนไขในการดีลอย่างเงี้ยน่าจะมีสมศักดิ์ศรีกว่านะอะไรนะพี่เขารู้จักด้วยเหรอการเปิดตลาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างน้อยเขาก็รู้แล้วอ่ะว่าญี่ปุ่นเป็นตัวใหญ่ที่สุดที่ลงทุนในประเทศเรามากสุดถือว่าเป็น good step in 8 years จะหมดวาระอีกแล้วนะนะฮะเพราะว่านี่คนก็ไปถามไงเขาก็บอกว่านี่ไงเป็นเพราะว่าเขามีการบริหารการคลังที่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันไม่ดีมันไม่เข้มแข็งเนี่ยใครจะให้กู้แหม13,000 ล้านเองนะผมญี่ปุ่นมีเงินกู้แบบนี้ให้ทุกรัฐบาลมาโดยตลอดนะฮะก็เนี่ยเขาไปถามรัฐมนตรีคลังก็พูดออกมาในลักษณะเดียวกันอย่างที่อาจารย์วิโรจน์ได้บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับจากประเด็นเรื่องของญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะไปดูอีกเรื่องนึงเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศเช่นเดียวกันเนี่ยนะฮะทางคุณรัฐชาลีจันเนี่ยนะฮะทูตรัฐเนี่ยนะฮะเจ้าของเพจทูตนอกแถวแล้วก็เป็นอดีตเอกอัครราชทูตไทยในหลายประเทศเนี่ยก็มีการออกมาเขียนข้อความนะฮะแสดงความเห็นผ่านทาง Facebook นะฮะกรณีที่ทางรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเนี่ยคุณดอนปรมัตถ์วินัยเนี่ยนะฮะแต่งตั้งผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในด้านสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาขึ้นมาเนี่ยนะฮะซึ่งผู้ได้รับแต่งตั้งก็คือทางคุณพรพิมลกาญจนลักษณ์ฮะเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็มีการวิจารณ์กันไปแล้วก่อนหน้านี้เรื่องนี้คนแรกเลยที่วิจารณ์เนี่ยคือคุณสนธิลิ้มทองกุลจัดหนักมากจนต้องมีแถลงการของกระทรวงต่างประเทศออกมาเลยเนี่ยนะฮะครับแต่ท่านทูตรัฐก็มีมุมมองในเรื่องนี้โดยท่านทูตรัฐนะครับเปิดประเด็นว่าต้องลากเอานายกมาให้โดนประจานไปด้วยทำไมครับพร้อมแนบเอกสารคำสั่งกระทรวงการต่างประเทศก่อนจะกล่าวว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้กระทรวงต่างประเทศได้ออกคำสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนพิเศษรัฐมนตรีการต่างประเทศว่าด้วยเรื่องพม่าและบอกว่าแม้จะรู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆพิกลอยู่แต่ในการแต่งตั้งตำแหน่งนี้ขึ้นมายังคิดว่าจะขอรอดูการดำเนินงานผลงานก่อนจะวิจารณ์อะไรแต่เรื่องนี้กลายเป็นดราม่าขึ้นมานะครับเมื่อมีหลายคนนะฮะที่บางคนที่อยู่ฝากรัฐบาลจะด้วยซ้ำนะฮะออกมาโจมตีการแต่งตั้งครั้งนี้มีนัยยะว่าฝ่ายความมั่นคงไม่พอใจมากนะฮะเห็นมีข้อมูลเพิ่มเติมใช่ไหมฮะนี่ค่อนข้างยาวเลยเนี่ยนะยังไงอันเนี้ยแขกไม่ได้ตามเลยมันเกิดอะไรขึ้นเป็นแถลงการจากหน้าเว็บของกระทรวงการต่างประเทศนะฮะโดยระบุว่าเป็นแถลงการกระทรวงการต่างประเทศกรณีข้อกล่าวหาและสบประมาทการปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติของรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีต่างประเทศนะฮะเมื่อวันที่2พฤษภาคมก็คือเขียนไอ้นี่คุณดอนอ่ะเขียนช่วยคุณดอนครับในเว็บไซต์กระทรวงต่างประเทศใช่ฮะโดยกระทรวงต่างประเทศขอประกาศนะครับว่าการดำเนินนโยบายและการทำงานของกระทรวงเนี่ยนะฮะตั้งอยู่บนพื้นฐานการรักษาผลประโยชน์ของประเทศเพื่อประโยชน์สุขนะครับและสันติภาพเสถียรภาพของประชาชนชาวไทยคำว่าขายชาติที่นำมากล่าวหานั้นมิใช่เป็นเพียงการกุเรื่องสร้างความเท็จและการสบประมาทต่อนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเท่านั้นแต่เป็นการปรามาสเจ้าหน้าที่ทุกคนของกระทรวงการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประจำหรือข้าราชการการเมืองที่ปฏิบัติหน้าที่ครับซึ่งตรงนี้แหละพี่แขกทุกคนงงมากเพราะว่าเขาเนี่ยเน้นเท่าที่ผมทราบนะเท่าที่ผมดูการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยจะเน้นไปที่ไอ้คนที่ถูกแต่งตั้งก็คือคุณพอลลีนเนี่ยนะซึ่งคุณสนธิบอกว่าเดิมเนี่ยมีอาชีพเป็นนักล็อบบี้แล้วแกก็พยายามจะโยงว่าความเป็นนักล็อบบี้ของเธอที่อยู่ในสหรัฐมาไม่รู้กี่ปีเนี่ยแล้วอยู่ดีก็แต่งตั้งขึ้นมาเนี่ยครับเหมือนว่าจะมีผลประโยชน์อะไรกับสหรัฐอะไรยังไงหรือเปล่าประมาณนี้ครับแล้วแกก็บอกว่าจริงๆกระทรวงต่างประเทศไทยงานก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นทำไมต้องตั้งตัวแทนพิเศษขึ้นมาอะไรประมาณนี้คือสิ่งที่คุณสนธิวิพากษ์วิจารณ์แต่มันก็เป็นกรอบที่ค่อนข้างประหลาดที่เราจะฟังเพราะว่าอันนี้มันเป็นพล็อตขายชาติให้อเมริกาซึ่งเราไม่ซื้อนึกออกป่ะครับคือหนึ่งเราตั้งคำถามได้ว่าทำไมจึงมีการตั้งผู้แทนพิเศษด้านพม่าข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่สองถ้าจะมีการตั้งผู้แทนพิเศษด้านพม่าทำไมจึงเป็นบุคคลนี้ทำไมไม่เป็นคนในกระทรวงการต่างประเทศแล้วทีนี้ถ้ามีคำถามว่าทำไมจึงเป็นบุคคลนี้เราก็มีหน้าที่ต้องไปดูว่าบุคคลนี้มีประวัติมีความเป็นมามีประสบการณ์การทำงานเชี่ยวชาญเรื่องพม่าอย่างไรบ้างเพื่อที่จะมาตอบคำถามเท่าที่ไปไล่เช็คดูเนี่ยแต่ถามว่าเราไม่ซื้อเราไม่ซื้อทฤษฎีเรื่องขายชาติให้อเมริการ้อยไม่ซื้อพันไม่ซื้อทฤษฎีนี้เราไม่ซื้อแต่ว่าเรายังอยากฟังคำชี้แจงว่าบุคคลคนนี้เหมาะสมที่จะเป็นผู้แทนพิเศษด้านพม่าแล้วที่เขาดราม่ากันเนี่ยเขาก็เลยตั้งคำถามว่าทำไมไอ้ตัวประกาศของกระทรวงต่างประเทศอันนี้มันถึง over protectiveอย่างที่พี่แขกบอกว่าควรจะทำหน้าที่ในการตอบมาทราบว่าคนนี้มีคุณสมบัติ1 2 3 4 5อย่างไรก็จบเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นเรื่องเกียรติภูมิอะไรต่างและก็ไม่ได้มีใครว่าอะไรการทำงานของนักการทูตที่อยู่ในกระทรวงต่างประเทศเลยนะเท่าที่ผมฟังนะครับไม่ได้หมายถึงคนในกระทรวงต่างประเทศแต่เขาหมายถึงดุลพินิจในการแต่งตั้งคนคนนี้ขึ้นมาเนี่ยว่าไม่ได้มีประสบการณ์ในเรื่องพม่าแล้วแต่งตั้งมาทำไมโดยอาชีพเป็นล็อบบี้ยิสอยู่ที่วอชิงตันดีซีมาอย่างว่าอย่างนี้ครับเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ไปคือตั้งบอร์ดทวีสินเป็นบอร์ดธนาคารออมสินเรายังเข้าใจได้ง่ายกว่าใช่ไหมบอกว่าใช่ไหมหัวตั้งคนนั้นคนนี้เป็นบอร์ดกองสลากอ่านชื่อปุ๊บอื้อเงี้ยไม่ต้องการคำอธิบายนะเราไม่ต้องการคำอธิบายแต่ว่าเรื่องกระทรวงต่างประเทศนะมันเป็นงานค่อนข้างวิชาการแล้วก็เป็นงานที่เกี่ยวพันกับหนึ่งความมั่นคงเกี่ยวพันกับเศรษฐกิจเกี่ยวพันกับ movement ของประเทศไทยในเวทีโลกใน UN ในอะไรแล้วตอนนี้พม่ามันมีประเด็นที่อ่อนไหวใช่ไหมคะการรัฐประหารนักโทษการเมืองสิทธิมนุษยชนเศรษฐกิจเราจะบาลานซ์เรื่องเหล่านี้ปัญหาชนกลุ่มน้อยที่ยังคงต่อต้านรัฐบาลเผด็จการรัฐบาลเผด็จการยังคงทำสงครามชายแดนกับชนกลุ่มน้อยอยู่และมีส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในแนวชายแดนเพราะว่ามีผู้ลี้ภัยอพยพหนีสงครามอะไรทะลักเข้ามาในชายแดนในระหว่างโควิดที่ญี่ปุ่นต้องให้เงินกู้มาคัดกรองโควิดแนวชายแดนอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีปัญหาที่ซับซ้อนมากเพราะฉะนั้นตำแหน่งผู้แทนพิเศษด้านพม่าเนี่ยมันจึงเป็นตำแหน่งที่คนก็เลยตั้งคำถามไงว่างงคือไม่เคยได้ยินแบบว่าไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยใช่ไหมเขาไม่ใช่คนจบด้านพ่อแม่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องความสัมพันธ์ในเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่างทูตรัฐก็ตั้งคำถามเรื่องนี้ใช่ไหมฮะว่าปัญหาเนี่ยประเด็นมันอยู่ที่คุณสมบัติของการแต่งตั้งคนดังกล่าวว่ามีความเชี่ยวชาญมากน้อยแค่ไหนมีนโยบายพิเศษอะไรใหม่ต่อพม่าที่กลไกปกติของกระทรวงต่างประเทศที่มีทั้งผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศปลัดกระทรวงอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกนะบลาบลาบลาเหล่านี้นะครับไม่สามารถทำได้นะและตามภารกิจที่ระบุอยู่ในคำสั่งการแต่งตั้งตำแหน่งดังกล่าวเนี่ยมันคืออะไรครับแล้วเวลาเขาแถลงเนี่ยเขาก็แถลงแบบกว้างๆนะฮะใช่ไหมฮะคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญมันใครก็พูดได้ใช่แต่ก็ไม่มีรายละเอียดแล้วทูตรัฐแกก็เลยถามว่านอกจากนี้ในแถลงการยังต้องมาดึงเอาชื่อนายรัฐมนตรี
รวมทั้งข้าราชการกระทรวงต่างประเทศทั้งหมดมาเกี่ยวข้องด้วยทั้งที่พวกเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะกับเรื่องนี้และเป็นการรู้กันว่าข้าราชการในส่วนใหญ่เนี่ยเขารู้สึกเอือมระอากันมากแค่ไหนแล้วคำแนะนำนี้น่าสนใจนะคะคือทูตรัฐบอกว่ามันน่าอายมากเลยนะนโยบายของไทยต่อพม่าทุกวันนี้ที่ประชาชนตามชายแดนติดพม่าได้รับผลกระทบจากการสู้รบต้องวิ่งลงหลุมหลบภัยการค้าขายถูกกระทบในเรื่องผู้อพยพสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลมาจากการกระทำของรัฐบาลเผด็จการทหารพม่าแต่ไทยแทบไม่เคยทำอะไรเลยไม่เคยเรียกทูตพม่ามาประท้วงไม่มีการประท้วงต่อสหประชาชาติอย่างที่ควรทำอันนี้ก็เป็นความล้มเหลวในสายตาของทูตรัฐก็คือเป็นความล้มเหลว อย่างสิ้นเชิงต่อนโยบายป้องกันอธิปไตยปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยนะฮะแล้วก็มีการทิ้งท้ายนะฮะบอกว่าเนี่ยนายกญี่ปุ่นก็เพิ่งเสร็จสิ้นการเยือนนะฮะนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบ9ปีนะฮะแต่แทนที่กระทรวงต่างประเทศจะไปให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ก็ไปมัวแต่ไปแก้ข่าวในเรื่องนั้นแต่อย่างไรก็ตามขอทวงผลโพหน่อยได้ไหมออกมาอย่างนี่แหละนี่แหละใช่คือวันนี้อยากรู้เราอยากรู้ใช่อ๋อนี่โพเนี่ยไอ้ที่เขามีอะไรนะคุณรับได้หรือไม่หากพลเอกประวิตรเป็นนายกอันนี้คือตั้งแต่อันนี้ของเมื่อวานเมื่อวานใช่ไหมคนตอบว่าไงฮะนายกของรองไงโอ้คนนี่ผมว่าเอกฉันท์นะ 94% นะบอกรับไม่ได้อ้าวนะฮะ 1,290 คนเนี่ยบอกรับไม่ได้นะฮะเฮ้ยถ้ารับไม่ได้เนี่ยแปลว่าคุณต้องอยู่กับประยุทธ์ต่อนะไม่คือหมายความว่าขอเป็นคนอื่นได้ไหมใช่ขอเป็นคนอื่นได้ไหมนะฮะคือบอกว่ากูไม่มีทางเลือกนะคือสำหรับผมเนี่ยถ้ามีอยู่2คนเนี่ยถ้าไม่ประวิตรกับประยุทธ์เนี่ยผมว่าประยุทธ์ดีกว่าไม่พี่แขกรู้สึกว่าคนตอบโพอ่ะคือไม่เอาเลยคนนี้ไม่นับประยุทธ์ไปแล้วแต่ถามว่าถ้าไม่เอาประยุทธ์อะใครจะมาแทนเป็นประวิตรรับได้ไหมก็คือรับไม่ได้ไงรับไม่ได้โอเคและคำถามวันนี้ครับน้องการครับสำหรับคำถามในวันนี้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมนี่น่าสนใจนะเพราะว่าเราเล่นข่าวพรรคการเมืองพรรคนี้เนี่ยมาทั้งเบรกนะเบรกที่แล้วเนี่ยนะคุณคิดว่าเรื่องใดครับมีส่วนสำคัญทำให้พรรคประชาธิปัตย์ตกต่ำนะฮะโอ้ยแย่มากมายเดี๋ยวเป็นไงผมอ่านให้ฟังอย่างเช่นนะฮะร่วมกับปปส.บอยคอตเลือกตั้งนะฮะแล้วก็มีการไปกลับคำสุดท้ายก็ไปร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะฮะแล้วก็เรื่องเฉานะคุณปรินทร์ พันธุพักเนี่ยแล้วก็สุดท้ายมีถูกทุกข้อด้วยนะไอ้ผมอันนี้เป็นข้อสอบที่เห็นปั๊บดูข้อดูงองูไว้ก่อนเลยใช่ไหมพรุ่งนี้ผมไม่ได้มาจัดนะฮะผมรู้ผลแล้วว่าออกมาเป็นยังไงนะครับนะก็ทำโพลแล้วตอนนี้เราสะสมคะแนนนะคะคุณกายสะสมคะแนนเอามาแลกซื้อสินค้าได้ซื้อสินเอามาแลกสินค้าได้หรือว่าสินค้าที่พูดง่ายคือให้แลกแต่ไม่ถูกใจคุณก็สามารถที่จะเอาเป็นส่วนลดได้พี่แขกกี่คะแนนเท่ากับ100บาทแล้ว100บาทเนี่ยมาเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าได้ทุกโพมีค่าตอบแทนนะประมาณนั้นนะฮะนะครับนะครับมีข่าวสุดท้ายไหมน้องกายเรื่องไปสุดท้ายครั้งเนี่ยอันดับใช่ไหมฮะดัชนีเสรีภาพสื่อฮะมาอีกแล้วล่าสุดยังไงฮะประจำปีนี้2565เนี่ยนะฮะใช่ประเทศไทยฮะคุณผู้ชมมาติดอยู่ในอันดับที่115นะฮะเป็นอันดับที่2อาเซียนฮะเป็นรองเพียงแค่อินโดนีเซียที่อยู่ในอันดับ113จากทั้งหมด180ประเทศทั่วโลกอันนี้คือเป็นรายงานขององค์กรนักข่าวไร้พรมแดนเนี่ยนะฮะเขามีการเผยแพร่เลยนะรายงานดัชนีเสรีภาพสื่อโลกนะฮะประจำปีนี้นะฮะก็กล่าวไปว่าไทยอยู่อันดับ2ของอาเซียนมีรายละเอียดว่าเป็นรองจากประเทศมาเลเซียตกลงเป็นมาเลเซียอินโดนีเซียนะเพราะว่ามันไม่ตรงเนี่ยนะฮะเดี๋ยวกลับไปเช็คให้อีกทีนึงเนี่ยนะฮะแต่ว่าแต่ก็อันดับ1ของอาเซียนเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียอินโดนีเซียอยู่เนี่ยพี่113ไม่แน่ใจมันมีขึ้นในหน้าจอมั้ยนะฮะนะแล้วก็ขณะที่ชาติที่มีเสรีภาพสื่อมากที่สุดนะครับในโลก3ชาติได้แก่สแกนดิเนเวียนอร์เวย์นะครับในสแกนดิเนเวียนะฮะได้แก่นอร์เวย์อันดับ1ตามมาด้วยเดนมาร์กและสวีเดนครับส่วนชาติที่มีเสรีภาพสื่อต่ำที่สุดนะครับอันดับที่180คือเกาหลีเหนือตามมาด้วยอริเทเรียเมียนมาจีนนะครับส่วนด้านรัสเซียเนี่ยอยู่ที่อันดับ176ครับเขาก็มีวิธีการเก็บคะแนนนะฮะมี5ตัวชี้วัดนะครับอย่างเช่นสภาพแวดล้อมทางการเมืองนะฮะกรอบกฎหมายสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจนะสภาพแวดล้อมทางสังคมแล้วก็ความมั่นคงคือในอาเซียนอ่ะมาเลย์กับอินโดอ่ะอยู่ที่113เราอยู่ที่115เขาเรียกว่าเป็นคู่กันเขาอยู่ในอันดับเดียวกันอันดับเดียวกันใช่ไหมก็แต่ว่าอาเซียนอ่ะมันพูดยากเพราะว่าอย่างเมียนมาเนี่ยลังท้ายโลกไปแล้วอ่ะครับลาวเวียดนามสิงคโปร์โหไม่พี่แขกแต่ถามว่าอันดับ115ของโลกเนี่ยนะจาก180ประเทศเนี่ยในขณะที่ขนาดเศรษฐกิจเราอยู่ประมาณอันดับที่25ของโลกใช่ไหมมันดูมันไม่แมทช์กับ
จะเรียกว่าประเทศอ่ะแล้วถ้าเสรีภาพสื่อเราเสรีภาพเขาเรียกว่าอะไรนะเสรีภาพสื่อเราแค่สูงกว่าเมียนมามันไม่ใช่สิ่งที่เราจะภูมิใจครับและที่น่าสนใจนะพี่แขกเขาบอกว่าไอ้ตัวปัญหาของเสรีภาพสื่อทุกวันนี้นะครับIS บอกว่าในประเทศประชาธิปไตยเนี่ยสังคมมีความแตกแยกจากสื่อสังคมออนไลน์นะครับ มีการนำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนนะครับมีลักษณะการผลิตข่าวแบบโมเดล Fox News คุณปื้มจะชอบสิ่งนี้ไหมเนี่ย ซึ่งเป็นอัตลักษณ์สื่อขวาจัดสร้างความแตกแยกก่อนจะลาเนาะคือกลุ่มเด็กโดนจับเยอะมากแล้วก็โดนถอนประกันอะไรกันไปหลายคนมากนะคะคุณผู้ชมซึ่งก็สอดคล้องกับอันดับเสรีภาพสื่อของเราเนี่ย คือศาลเพิกถอนการประกันตัวของสุรเมฆของใบปอของบุ้งนะคะแล้ววันนี้มีเรื่องเกตใช่ไหมคะเกตเขียนจดหมายโสพลสุรฤทธิ์ธรรมรงค์นักกิจกรรมกลุ่มโมกหลวงริมน้ำก็ถูกจับกลุ่มไปแล้วก็ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำอันนี้ก็เป็นสัญญาณว่าเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองของเรายังย่ำแย่อยู่ค่ะและอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมเปลี่ยนเมืองเปลี่ยนกรุงเทพกันแล้วเหลืออีกแค่19วันนั่นเองครับตอนนี้เห็นผลโพลหลายที่อาจจะดูแบบขาดแล้วแต่ว่าอย่าลืมไปใช้สิทธิ์ที่สำคัญมากที่สำคัญมากที่สุดนะไอ้นี่ไม่ได้เลยมีตัวอย่างให้เห็นหลายประเทศแล้วนะครับอ่ะก็ทั้งหมดคือ Talking Thailand วันนี้เนี่ยฮะเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมเวลา19 นาฬิกานะเราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ